เจ้าหน้าทีในประเทศเอกวาดอร์กาวว่ามียังน้อย6คนเสียชีวิตและอีก19คนได้หับบาดเจ็บจากเหตุดินเจือนในวันอาทิตย์วานนี้องค์การคุ้มของความเสียงของประเทศกาววาเหตุการณ์ดินเจือนขนาดใหญ่ได้เกิดขึ้นยุดใจกลางเมืองบาโนสเดออาัวเซนตาและตนม,มติกระทรวงยุทธาธิการได้แสดงความสามัคคีกับถูกครอบครัว ที่ได้ับผลกระทบจากภัยพิบัติในการเอาหูภาพที่แสดงให้เห็นเครื่องจักรนักและคนงานกำลังพากันเอาสิ่งเศษเหลืออยู่ในพื้นที่ออกอยู่นั่นลงในสื่อสังคม X อ็กซ์พายุฝนตกหนักที่เกิดจากความกดดันต่ำได้ผัดผ่านทางภาคกลางของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ในวันอาทิตย์วานนี้โดยประเทศต่างๆได้ับการเตือนให้ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดดินเจือนหินตกและน้ำท่วมทิพสุดา VOA แผานาภาษาลาววอชิงตัน